สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับก็เพื่อนๆคงเคยไปโกดังญี่ปุ่นใช่ไหมโกดังญี่ปุ่นเราก็จะได้สินค้าหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นของเล่นของใช้ของอะไรนะครับวันนี้ผมได้รถเหล็กมาจากโกดังญี่ปุ่นนะโอเคทีละคันกันเลยดีกว่านะเริ่มจากคันนี้เลยได้มาในราคา50บาทโอเคนะสเกลนี่ขอดูนะเป็นสเกล1:35นะครับเป็นเล็กซัส IS 300ไม่รู้เรียกถูกเปล่าของ King Mad นะ50บาทเป็นราคาที่โอเคนะสำหรับผมนะครับดูรายละเอียดคือมันจะมีถลอกนิดหน่อยนะเป็นสเกล1:35ด้วยนะครับเปิดประตูได้นะไม่รู้ว่าลานเสียหรือยังถึงลานเสียก็ไม่เป็นไรเพราะผมเอามาตั้งโชว์เฉยๆนะครับเนี่ยลานใช้ไม่ได้นะครับแต่ก็เป็นรูปทรงสวยเลยนี่เล็กซัสนะสวยเลยนะตัวนี้ได้มาเลยค่ะ50บาทโอเคนะสำหรับผมถือว่าโอเคเพราะคุณภาพมันยังโอเคอยู่นะครับดูสีดูอะไรเนี่ยกระจกเดี๋ยวไปขัดมานิดหน่อยแล้วนิดเดียวไม่เป็นไรนะครับก็มาวางประกอบฉากกับฉากนี้ผมได้เลยนะเพราะว่ามันเป็นสเกล1:35พอดีนะนี่อาจจะเนียนหน่อยมันจะใหญ่กว่านิดนึงก็ผ่านไปแล้วคันแรกกับเล็กซัสนะครับมาคันที่2กันเลยดีกว่านี่ครับBMW X5 กูดังญี่ปุ่นมีดีกว่าที่คุณคิดนะลองไปหาดูใกล้บ้านนะดูล้อดูอะไรนะตัวนี้เป็นงานเวลลี่นะครับ Make in China BMW X5 X5 หรือว่าคูณ5ไม่แน่ใจไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่าขออภัยนะนี่นะครับรายละเอียดคืองานมันก็ไม่ได้ขี้เละเลยนะงานมันถือว่างานดีเลยนะเปิดประตูได้ด้วยนะแล้วก็ผมอะไรอยู่ด้านซ้ายมือนะครับนี่นะคันที่2คันนี้ก็ได้มาในราคา50บาทเทียบกับคันแรกแล้วเนี่ยคันนี้สวยมากเลยนะครับผ่านไปแล้ว2คันอ่ะวางอย่างนี้นะคันต่อมาครับคันนี้เป็นคันที่ผมคิดว่าคุ้มนะเพราะว่ามันเป็นปาเจโร่ Mitsubishi Pajero แล้วสีแบบสีเลือดหมูด้วยมีฝุ่นนิดหน่อยเดี๋ยวทำความสะอาดได้ไฟด้านหน้าก็เป็นไฟสีเหลืองสีส้มเหมือนสมจริงมากคันนี้โคตรเหมือนเลยนะไม่รู้เปิดอะไรได้ไหมคันนี้เปิดอะไรไม่ได้นะครับแต่ดูข้างล่างสินี่ปาเจโร่เป็นสเกล1:43นะครับยี่ห้อนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ายี่ห้ออะไรนะ Prado Collection เหรอเพราะมันก็ไม่มีบอกยี่ห้อของรถเหล็กคันนี้นะเป็น1:43คันนี้จะเข้ากับฉากพอดีเพราะว่าสเกลนี้มันก็1:43นั่นแหละนะถ้าเทียบกับรถนี่ก็ผ่านไปแล้ว4คันนะครับคันนี้ได้มาผมต่อเขานะเหลือเท่าไหร่อ่ะ30บาทหรือเปล่าน่าจะต่อเขาเพราะว่าซื้อหลายคันนี่คันสุดท้ายในสเกลรุ่นใหญ่นะครับนี่เลยเห็นเก่าแบบนี้มันไม่ใช่คิ้ๆนะงานเนี่ยเป็นงานโทมิก้านะครับเดี๋ยวดูก่อนใช่ไหมดูก่อนเป็นเมคอินจาแปนนะเป็นนิสสันซาฟารีนะครับโฟร์วิวด้านล่างก็จะเห็นว่ามันเปื้อนๆหน่อยแต่มันลบได้นะโอเคเดี๋ยวผมดูก่อนมันของอะไรเนี่ยดีฮอไม่เจอนะครับขออภัยด้วยใครรู้ก็บอกนะแต่มันเป็นเมคอินจาแปนก็เลยไม่พลาดที่จะเอามาเป็น4 wheel ด้วยนะแถมรูปลักษณ์นี่สีเหลืองมันถลอกนิดหน่อยนะเอาไปทำสีได้นะครับเปิดประตูได้เบาะนี่เปิดท้ายได้ด้วยนี่เห็นไหมเปิดท้ายได้ด้วยนะครับนี่แถมเปิดกระโปรงหน้าได้ด้วยมีเครื่องด้วยแล้วมันเป็นเมคอินจาแปนไงจะไม่เอามาได้ไงอ่ะของเมคอินจาแปนด้วยนะครับนี่คันนี้ก็น่าจะเป็นโทมิก้านะถ้าผมจำไม่ผิดนะมองหาไม่เจอยี่ห้อมันตรงไหนใครหาเจอก็บอกหน่อยนะนี่ไงยานาซาวะทอยยูนี่ใช่ไหมอ่านไม่ออกยูนิซาวะทอยนะครับถ้าอ่านผิดขออภัยนะก็งานดีครับเป็นงานแบรนด์ญี่ปุ่นเลยมาวางพอดีก็เป็นรถเหล็ก4คันที่ซีเก้งทอยได้มาจากโกดังญี่ปุ่นลองหาดูโกดังญี่ปุ่นใกล้บ้านท่านนะอาจจะเจองานเด็ดงานแรนะอย่าไปเพ่งเล็งแค่สเกลเล็กนะครับ1:64ปรับกล้องลงมาให้เห็นชัดๆเลยดีกว่าทั้งหมดนะอย่าไปตามหาแค่1:64นี่งานเจ๋งๆงานใหญ่ๆยักษ์ๆแบบนี้ก็สวยเหมือนกันนะแล้วก็มันเป็นงานที่แบบว่าโอเคมันผ่านการเวลานะครับการผ่านการเวลาเนี่ยมีคุณค่าทุกอันนั้นถ้าเกิดผู้รับไปดูแลเนี่ยสนใจแล้วก็เอาใจใส่เขานะผมคิดว่างานเราเจอเป็นคอลเลคชันรถจริงๆบางที่อาจเจองานแรงงานแพงก็ได้นะโอเควันนี้ซีเก้งทอยก็มารีวิวรถที่ได้มาจากโกดังญี่ปุ่นนะครับลองไปตามหากันดูชอบกดใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ซีเก้งทอยด้วยนะครับ
ช่วงนี้ก็จะทยอยอัพคลิปทีๆขึ้นแล้วล่ะหายไปตั้ง 3-4 วันนะติดงานเกษียณอายุข้าราชการของแม่ผมนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ